ประตูสไลด์ครับออโต้ไฟฟ้าครับทั้ง2บานเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเบาะดีไซน์ครับเป็นแบบกัปตันซีทนะครับง่ายๆครับมันจะพับห้อยขึ้นข้างทั้ง2ฝั่งเลยง่ายมากง่ายมากปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยคือเสียงครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ครับแบบไร้สายแอร์นะครับแอร์ออโต้ครับส่วนเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมกับ Sequential อันนี้คือปรับเอนนะนะครับอันนี้คือปรับเอนปรับเอนนอนได้เลยอ่ะโอ้โหแจ่มเลยครับ USB เป็นแบบ Type C ครับฟาสต์ชาร์จ2จุด2ตำแหน่งด้านข้างมีม่านนะนะครับมีม่านแต่ว่าเป็นแบบเมนวลครับม่านเป็นแบบเมนวลเราต้องดึงปิดเองนะครับแล้วก็จะมีลายไม้ตรงด้านข้างโอ้โหหรูหรารูหรามากไฟ2แผ่นที่ครับหมุนได้ด้วยนะนะครับหมุนได้ด้วยเนี่ยครับหมุนได้ด้วยว้าวมันกับเครื่องบินเลยนะครับหมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยหมุนได้รีได้ปิดได้สุดยอดสวัสดีครับแฟนๆวัสกลมาวันนี้เราพามาชมเจ้า Majesty สวยมากสวยมากรุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมราคา1989สีขาวนะครับบวกเพิ่ม 15,000 บาทไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าเฟกเตอร์ครับแรงคู่เลยทามครับ LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่ไฟตัดหมอก LED แล้วก็เซ็นเซอร์ครับด้านหน้า2จุดรวมถึงกล้อง360องศาด้วยกล้อง360องศาโลโก้โตโยต้าประจังหน้าครับเป็นแถบโครเมียมพร้อมกับช่องระบายอากาศอันนี้เครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ 2,800 ซีซี 163 แรงม้าแรงเหลือครับกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไลท์แอมเปียเนียนเดี๋ยวพามาชมที่ล้อล้อขนาด17นิ้วนะครับเป็นสีดำปัดเงายางครับเป็นยางดิสโตนนะนะครับขนาดยาง235 60 R 17นี่ให้ดิสเบรก4ล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าครับเป็นแม็กเวอร์สันสตั๊กนะครับช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังเป็นโฟลิ่งจกข้างครับโครเมียมพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว LED แล้วก็กล้อง360ครับมี by sport RCA นะครับระบบความปลอดภัยติดตั้งกระจกราคานะครับอันนี้คือราคารวมสีขาวนะนะครับ 2,400,000 โอเคถังน้ำมันคับจุได้70ลิตรครับรองรับ20 B7 แล้วก็ B7 พรีเมียมขออนุญาตเปิดประตูให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันประตูสไลด์ครับออโต้ไฟฟ้าครับทั้ง2บานเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาอ
เบาะดีไซน์ครับเป็นแบบกัปตันซีทนะครับเบาะ2 3 2 4นะครับ11ที่นั่งถ้าสีขาวจะได้เป็นเบาะดำนะครับถ้าสีดำเลือกสีได้ครับจะเอาเบาะดำหรือสีเบจครับเบาะขับเลื่อนปรับเมนวลนะครับตัวเลื่อนเป็นตัวนี้นะครับปรับเมนวลตัวนี้เป็นปรับตรงพนักต้นขานะครับที่รองเท้านะครับที่รองเท้าอันนี้ตัวปรับนะครับอันนี้เป็นปรับเอ็นตัวนี้ก็เป็นพนักแขนนะครับเดี๋ยวส่งมาไปเราเนี่ยไม่ได้ลืมว่าขนาดนะลูกค้าที่ไม่เดียวแล้วน่ะพี่ก็ส่งมาไปเลยมันหายากแต่นี้ก็จองนานเหมือนแพนเนาะก็จะได้รถน่ะเบาะสุดยอดเลยครับนั่งสบายนั่งสบายเบาะกัปตันซีทแอร์ก็จะตรงกับด้านข้างเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกันนิดนึงครับด้านท้ายไฟท้ายนะครับเป็นไลท์แคดดี้ครับไฟเบรกไฟถอยครับ LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่นะครับฝาท้ายเป็นครับเปิดเมนวลนะครับเปิดเมนวลแล้วก็มีกล้องครับหลังแล้วก็โลโก้ Toyota ไฟนะครับ2ป้ายทะเบียนครับเป็น LEDก็มีสัญลักษณ์มาจิตี้เซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดนะครับด้านหน้า2อ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ชมด้านท้ายเบาะปรับแยกครับซ้ายขวานะครับเบาะปรับแยกซ้ายขวาตัวปรับก็จะเป็นแบบห้อยนะครับห้อยขึ้นด้านข้างครับห้อยขึ้นด้านข้างโอเคอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้ดูเบาะนะครับว่าเราจะพับให้เรากดอยู่ตรงด้านข้างครับด้านข้างตัวนี้ครับด้านข้างตัวนี้กดลงไปปุ๊บมันก็จะพับลงไปครับก็จะพับเสร็จพอพับเสร็จก็จะเป็นตัวสีส้มตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือดึงขึ้นแบบนี้ครับดึงขึ้นมันก็จะปลดล็อกพอปลดล็อกเสร็จก็เราพับขึ้นด้านข้างพับขึ้นด้านข้างเสร็จครับเราก็ใช้ตัวเชือกครับเชือกตัวนี้ไปเกี่ยวกับตรงด้านข้างมุมด้านบนนะครับเพื่อห้อยเบาะครับฝั่งนี้แล้วก็พับขาตัวนี้ลงครับง่ายๆครับจะพับห้อยขึ้นด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยง่ายมากง่ายมากครับแล้วก็วางของโหวางของได้อย่างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ผมมากับรถนะฮะผมมากับรถเบาะเลื่อนครับแถวผู้โดยสารแถวที่2นะครับแถวที่1ก็เลื่อนครับเบาะตรงกลางครับจะติดกับผู้โดยสารฝั่งด้านขวาครับจะเลื่อนครับพร้อมกันแต่ถ้าปรับเอนครับฝั่งด้านขวาครับจะปรับเอนได้เยอะแล้วก็ได้สุดตรงกลางจะปรับได้แค่นั้นแล้วก็คู่หน้าครับจะได้เป็นเบาะนวดไฟฟ้าส่วนคู่หลังก็จะเป็นเบาะนั่งกับตันซีทเนาะประมาณนี้ไฟในเก๋งก็เป็น LED นะครับไฟในเก๋งครับ LED LED ทั้งหมดเลยนะครับสุดยอดเลยครับเท่มากเท่มากอ
ขออนุญาตเก็บเบาะสักครู่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเวลาปรับเบาะครับพับเบาะขึ้นเอาเบาะลงก็จะนั่งได้4คนประมาณนี้โอเคครับฝั่งด้านขวาก็เป็นประตูสไลด์นะครับประตูไฟฟ้าเช่นเดียวกันสวยมากสวยมากเบาะนั่งสบายสบายครับเนาะเบาะกับตันซีทสบายสบายก็จะมีไฟแอนด์ไลท์ตรงด้านข้างสวยมากสวยมากกับราคา1989นะครับจุดชาร์จที่เป็นแคปไทป์ C นะครับเป็นไทป์ C เปิดประตูออกมานะครับประตูมาก็โซนด้านข้างครับที่เป็นแบบซอฟต์นะครับก็จะเป็นลายไม้กระจกคู่หน้าก็แจมครับคู่หน้าเลยแล้วก็มีปุ่มล็อกแล้วก็ล็อกครับกระจกมือเปิดเป็นสีเงินด้านข้างก็เป็นช่องวางแก้วหรือวางขวดน้ำได้นะครับขนาดใหญ่มากมีลำโพงครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นเซอร์ลักครับปุ่มไล่ขมเหลากระโซนกระโซนด้านข้างครับก็จะมีฝาถังน้ำมันครับฝากระโปรงหน้าแล้วก็ครับ power door offตัวนี้ก็คือสวิตช์นะครับสวิตช์ออโต้ไฟฟ้าครับถ้าเราปิดครับเราก็ต้องเปิดมือเองโอเคเนาะนี่เป็นปุ่มไล่เขม่าครับส่วนตัวนี้เป็นประตูสไลด์ครับซ้ายขวาเนาะก็มีช่องวางแก้วแล้วก็ช่องแอร์ครับด้านบนเบาะครับปรับได้8ทิศทางครับด้านคนขับนะครับเป็นบ่อหลังปรับได้เป็นทางด้านนู้นครับไปเดี๋ยวพาแฟนๆขึ้นชมขึ้นดูกันขออนุญาตปิดประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับสั่งปิดจากคนขับเลยเท่มากๆโอเคเรือนไม้ครับเรือนไม้หุ้มหนังพร้อมกับลายไม้นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กแล้วก็โลโก้เตต้าครับแล้วปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยอันนี้ก็จะเป็นคูลคอนโทรลครับเรือนไม้สวยมากเรือนไม้สวยมากครับเป็นเรือนไม้ออพติตอนครับเรือนไม้รังแสงไฟหน้าออโต้ครับเท่มากๆช่องด้านข้างก็เป็นช่องของกล้องครับ360องศาครับแล้วก็ปลั๊กเซนเซอร์แล้วก็ไฟคือเสียงครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ครับแบบไร้สายแอร์นะครับแอร์ออโต้ส่วนเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สเปดนะครับพร้อมกับซิกเนเจอร์ก็สามารถวางของครับเล็กๆน้อยๆได้ตรงช่องนี้ตรงกลางครับก็สามารถวางของได้ครับแล้วก็เก็บของได้ครับสบายเลยแล้วก็มีไฟให้
แล้วก็โอ้ขนาดใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะนะครับในกล่องกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากข้างล่างก็สามารถวางของได้แบบตัวจุๆเลยครับถังน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยได้เลยครับข้างล่างก็จะเป็นช่องกับ USB แล้วก็ช่อง Power เล็กนะครับรุ่นนี้ครับใส่กล้องบันทึกภาพหน้ารถมาให้ด้วยนะนะครับโอเคกระจกมาลังตัดแสงมีนวลแล้วก็ไฟในเก๋งครับเป็น LED เป็น LED สุดยอดเลยแล้วก็ช่องเก็บแว่นตานะครับที่บังแดดหน้ามาพร้อมกับกระจกแล้วก็ไฟ LED นะครับผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันมาพร้อมกระจกแล้วก็ไฟ LED เช่นเดียวกันสุดยอดเลยสุดเลยสุดเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังกันเดี๋ยวขอยัดประตูเปิดละไปเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันยัดนั่งด้านหลังกันนิดนึงนะครับโอเคนั่งด้านหลังก็โอ้นั่งสบายครับนั่งสบายข้างหลังก็จะมีช่องเก็บของครับแล้วก็จะมีลายไม้แถบสีเงินครับคู่หน้าเลยนะครับทั้งเบาะผู้โดยสารด้วยครับด้านหลังก็สามารถวางโทรศัพท์ครับเพื่อชาร์จแบตได้นะครับเป็นไทป์4เบาะครับตรงกลางกับเบาะฝั่งผู้โดยสารครับด้านขวานะครับจะติดการเวลาเลื่อนก็เลื่อนพร้อมกันนะครับเวลาเลื่อนก็เลื่อนพร้อมกันประมาณนี้ครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับเลื่อนพร้อมกันแต่ถ้าปรับเอนตัวกลางครับจะปรับเอนได้แค่นี้นะครับส่วนฝั่งผู้โดยสารฝั่งด้านขวาครับก็จะปรับเอียงได้สุดเลยเนาะครับนั่งสบายนั่งสบายนั่งสบายโอเคส่วนปุ่มปรับแอร์ด้านหลังครับแอร์ก็เป็นแอร์นาโนอีนะครับขออนุญาตปิดประตูแอร์เป็นแอร์นาโนอีครับออฟออโต้ครับแล้วก็เวลาครับพัดลมแล้วก็ไฟครับคูลเลอร์ไฟเปลี่ยนไฟเอ็มไลท์เปลี่ยนสีได้นะครับมาเห็นไหมฮะโอเคสีน้ำเงินสีเหลืองสีขาวสีเหลืองสีส้มประมาณนี้ครับโอเคเลยนั่งสบายมากนั่งสบายมากเดี๋ยวพาขึ้นนั่งผู้โดยสารตอนที่2ครับโอ้โหนั่งสบายนั่งสบายมากสุดยอดเลยโอ้ปรับเอนได้สบายสบายเลยโอ้เอนได้นอนเลยสุดเลยเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนนี่คือปรับเอนนะนะครับอันนี้คือปรับเอนปรับเอนนอนได้เลยอ่ะโอ้โหแจ่มเลยแล้วก็ด้านข้างก็มีช่อง power led ไม่ใช่ช่อง power led นะครับครับ USB เป็นแบบ Type C ครับฟาสต์ชาร์จ2จุด2ตำแหน่งก็ยังมีกล่องอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีเครื่องมือครับอยู่ตรงข้างล่างเปิดไฟประมาณนี้แล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้ครับก็
็ด้านข้างครับด้านข้างมีม่านนะนะครับมีม่านแต่ว่าเป็นแบบแมนนวลครับม่านเป็นแบบแมนนวลเราต้องดึงปิดเองนะครับแล้วก็จะมีลายไม้ตรงด้านข้างโอ้โหหรูหรารูหรามากหรูหราหรูหราสุดยอดเลยแล้วก็ด้านข้างก็มีไฟส่องครับแผ่นที่เป็นไงล่ะ LED ด้วยครับช่องแอร์ชี้ห้อยของครับตรงด้านข้างอีกมีสวิตช์เปิดปิดไฟเรดได้ด้วยแจ่มเลยโอ้สุดเลยปิดได้ด้วยหลีได้ด้วยช่องแอร์ไฟสองแผ่นที่ครับหมุนได้ด้วยนะนะครับหมุนได้ด้วยเนี่ยครับหมุนได้ด้วยว้าวมันกับเครื่องบินเลยนะครับหมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยหมุนได้เรย์ได้ปิดได้สุดยอดเลยคอนโซลตรงนี้สามารถที่นั่งตัวนี้ครับสามารถเป็นพนักกิ่งได้แล้วก็วางแก้วได้ครับโอ้ยสุดยอดเลยที่นั่งผู้โดยสารแถวสุดท้ายอยากได้เลยอยากได้เลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอเคขออนุญาตปิดประตูก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่พาชมรอบคันแล้วนะครับสวยไหมสวยไหมผมว่าโหรถตู้ราคาขนาดนี้หรูหรามากนะครับกับเทคโนโลยีที่ให้มาแล้วก็มีการปรับเซตเบาะใหม่แล้วก็เครื่องยนต์นะครับปรับเพิ่มไม่ใช่ปรับเพิ่มครับปรับมาตรฐานครับจากยูโร4เป็นยูโร5นะครับสุดยอดเลยสุดอ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทางช่องวสวรรค์ของเราด้วยละกันเนาะครับเพียงแค่ท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับในรุ่นถัดไปขอบคุณสวัสดีครับ